สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจอ้นนะครับนะฮะแล้ววันนี้ผมอยู่กับศิลปินวงร็อกนะฮะที่หลายคนติดตามรอคอยนะครับกับซิงเกิลใหม่อัลบั้มใหม่ของเขานะครับตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างผมแล้วนะฮะกับพี่วง Big Ass ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ทักทายพี่เจ๋งเป็นตัวแทนทักทายก็ได้ฮะสวัสดีครับผมเจ๋งครับครับผมครับผมออฟครับครับผมกบครับผมหมูครับครับผมเลยครับผมโอเคเราบิ๊กแอสครับเพิ่มบิ๊กแอสนะครับผมวันนี้มาพร้อมซิงเกิลใหม่พร้อมกับอัลบั้มใหม่ด้วยใช่นะครับอัลบั้มใหม่ชื่อว่า The Lion นะฮะพูดถึงคอนเซ็ปต์โดยรวมแล้วกันแหละพี่กบเล่าแล้วกันนะพี่ชุดนี้เป็นชุดที่8ของพวกเรานะครับก็เราใช้ชื่อว่า Big Ass The Lion ครับเพราะว่ามันมีเพลงนึงที่เป็นเพลงแรกของอัลบั้มนี้ครับที่อยู่ในแทร็กแรกของอัลบั้มนี้ชื่อเพลงว่าเชิดสิงโตมันเป็นเรื่องราวของคนที่ทำอะไรที่มันใหญ่เกินตัวแต่ก็ยังทำมันอย่างมีความสุขต่อไปอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าทุกคนน่าจะเคยมีโมเมนต์แบบนี้บ้างที่ทำอะไรที่มันใหญ่เกินตัวเราก็เลยใช้สิงโตนะครับเป็นสัญลักษณ์ของอัลบั้มชุดนี้ก็เป็น Big Ass Lion ครับผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทุกเพลงของอัลบั้มนี้เสร็จหมดแล้วเรียบร้อยครับห่างหายจากการที่เรารู้สึกฟีลอย่างนี้มานานนะฮะปกติจะต้องเพลงต่อเพลงในการปล่อยซิงเกิลอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ก็คือพร้อมที่จะปล่อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ปล่อยเป็นซิงเกิลแรกมาก่อนใช่ครับนะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่เพลงรักของคนแพ้เพลงรักของคนแพ้มันคือบทเพลงรักของความพ่ายแพ้ชีวิตแค่เริ่มต้นใหม่โว้ว โว้ว พูดถึงความหมายนะครับเป็นยังไงความหมายเพลงนี้คือพูดในแง่บวกครับให้กำลังใจสำหรับคนที่ท้อแท้อยู่แรงผิดหวังอะไรทุกอย่างก็อยากให้กระตุ้นให้ลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อไปครับเริ่มต้นใหม่ฮะในห้องตีเป็นยังไงครับพี่ออฟก็เป็นคือแน่นอนเป็น Big Ass อยู่แล้วเพราะเราต้องการให้นึกถึง Big Ass ในยุคเก่าด้วยไม่ว่าจะเป็นกีตาร์อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปครับผมว่าน่าจะเป็นความสว่างของมวลรวมทั้ง11เพลงเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับมันจะฟังแล้วรู้สึกมันบวกขึ้นมันสว่างขึ้นเลยครับคือถ้านึกถึง Big Ass อาจจะนึกถึงดำๆมืดๆอะไรเงี้ยแต่ผมว่าจุดนี้ตั้งแต่ภาพอะไรที่เราปล่อยไปเนี่ยแรกก็คือบอกทุกคนเลยว่าชุดนี้มันจะสว่างขึ้นอะไรเงี้ยเป็นวอล์กที่สว่างแล้วก็ความผิดพลาดเนี่ยมันเหมือนว่าเราสามารถให้กำลังใจกันได้ด้วยนะครับผมนะฮะพูดถึงมิวสิกวิดีโอนะฮะให้พี่หมูดีกว่าฮะก็มันจะมีนอกจากจะเป็นเส้นซิงแบนที่พวกเราเล่นกันอยู่แล้วก็จะมีเรื่องราวเพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีคนที่หลากหลายอาชีพที่คนอื่นอาจจะมองว่าเขาพ่ายแพ้หรือว่าเคยพ่ายแพ้มาก่อนแต่จริงๆเนี่ยเขาอยู่กับช่วงเวลานั้นๆอย่างมีความสุขด้วยแล้วก็การพ่ายแพ้ของเขาที่ทำให้เขาได้มีโอกาสได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มีทั้งพี่รัตนพลสวรพินพี่หลากหลายอาชีพอะไรนะมีน้องมีพี่ไม่ใช่มีพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นคุณแม่ที่ไม่สบายเป็นป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องทำคีโมซึ่งต้องมีการโกนศีรษะแล้วก็เขามีลูกชายแล้วก็ลูกชายก็โกนหัวไปด้วยเพื่อที่จะให้คุณแม่ดูไม่แตกต่างกันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องดีๆฮะอยากจะให้ลองชมกันพี่โอ๊คมีอะไรเสริมไหมครับสำหรับซิงเกิลนี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามครับก็เพราะว่าคือเราก็ห่างหายจากการออกอัลบั้มมานานมากหลังจาก EP ก็เกือบ4ปีก็อยากจะฝากว่าเราจะมากันเป็นอัลบั้มครับเป็นคอนเซ็ปต์อัลบั้มติดตามครับครับผมยังไงฝากติดตามมาด้วยนะฮะถ้าเกิดจะโหลดซิงเกิลนี้ครับโหลดทางไหนบ้างครับพี่เจงดอกจัน123ครับ0005ครับแล้วกดโทรออกครับผมแล้วก็มีใน iTunes ติดตาม Big Ass ก็ทาง Big Ass Rock Band www.bigassrockband.com ครับผมนะครับยังไงฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะทุกช่องทางแล้วก็อย่าลืมนะครับที่สำคัญมิวสิกวิดีโอนะฮะติดตามมาด้วยผมมั่นใจว่าภาพสวยมากก็อย่าลืมถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมของอาร์ติสด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะอยากให้แต่ท่านละกันฝากซิงเกิลนี้นะครับก็ฝากไปถึงแฟนเพลงที่ช่วงนี้เราก็เริ่มรับงานมาได้พักนึงแล้วก็ใครที่อยากดูเราเล่นเพลงแรกของคนแพ้สดๆก็ไปเจอกันได้ครับก็ดูคิวงานได้ที่ www.bigassrockband ได้ครับพี่กงครับก็ฝากพี่น้องชาวซีดครับเราคงมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมกันเพราะว่าเราก็ได้ร่วมกิจกรรมกับซีดบ่อยมากทั้งแคมปัสและคอนเสิร์ตหลายครั้งครั้งนี้ก็เหมือนกันครับก็รอฟังเพลงจากซีดแล้วก็ซ้อมร้องครับแล้วไปร้องกับพวกเราที่คอนเสิร์ตครับผมก็ฝากอัลบั้ม The Lion ด้วยกันครับก็คือเราจะปล่อยเพลงกันเร็วมากต้องรีบตั้งรับให้ทันนะครับเพราะมันจะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดแล้วอัลบั้มจะวางเลยครับครับผมก็ฝากด้วยครับฝากติดตามด้วยครับพี่ซีดนี่นะครับครับผมพี่เจงครับผมพี่ไอ้ก็ฝากติดตามเพลงเราปล่อยให้ฟังแล้วก็น่าหลายท่านก็น่าจะเริ่มร้องตามมาได้แล้วก็
ดือนต่อไปก็จะมีอีกซิงเกิลที่2ปล่อยมาให้ฟังแล้วก็เราก็อาจจะได้ไปเจอร่วมร้องกันในงานคอนเสิร์ตต่างๆครับแล้วรักษาสุขภาพแล้วไปเจอกันครับครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะกับพี่ๆวง Big Ass นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับ